ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานป่าอากาศบางปูนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนกเยอะแยะมากมายครับเป็นนกนางนวลนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาดูนกที่นี่สถานป่าอากาศบางปูคุณผู้ชมต้องมาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอยู่แถวบางปูไปเลยปากน้ำมาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนกอีกฝั่งนะครับคุณผู้ชมตามมาครับนี่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นนกเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคุณผู้ชมบินมาแล้วคนก็ให้อาหารมันก็จะบินมารับอาหารนะคุณผู้ชมวันนี้มีคนมาเที่ยวที่สถานป่าอากาศบางปูเยอะทีเดียวคุณผู้ชมนะครับการให้อาหารนกนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นกากหมูนะครับโยนขึ้นให้มันแล้วมันก็จะรู้นะครับมันตามมาเลยนะครับคุณผู้ชมเยอะทีเดียวครับนี่ครับ This is the Bangpoo Seaside สมุทรปราการ ThailandSo many birds, seagulls, so many seagulls here. นี่ครับประชาชนก็หลั่งไหลกันมาเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นประชาชนเดินเข้ามาไม่ขาดสายนะครับมาที่สถานป่าอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมประชาชนมาเที่ยววันนี้นี่ครับคุณผู้ชมยังเดินเข้ามาไม่ขาดสายนะครับนี่คือสถานป่าอากาศบางปูนะครับถ้าท่านใดอยากจะมาดูนกนางนวลที่นี่ก็ไม่ผิดหวังนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นกนางนวลยังอยู่ที่นี่นะครับคุณผู้ชมนกนางนวลนี่มันจะหนีหนาวมาจากแถบรัสเซียหรือว่าไซบีเรียนะครับทางยุโรปนะครับคือทางยุโรปเขาจะอากาศหนาวเย็นมากนะครับช่วงนี้แต่ประเทศไทยของเราจะเป็นอากาศร้อนอบอุ่นนะครับนกพวกนี้จะอพยพมาครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นเยอะจริงๆครับนกครับเยอะทีเดียวครับบางปูซีไซด์อินสมุทรปราการไทยแลนด์ so many birds the bird is most located from European to Thailand to Southeast Asia